Top 5 Go of the Week สัปดาห์ที่18อันดับที่5เป็นการแข่งขันระหว่างการท่าเรือ FC และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกที่ตีเสมอให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยอภิวัตง่วนลำหินลูกนี้นี่เองครับประสาทสายฟ้าจากเตะมุมครับรัตนกรใหม่คำมิอยู่ที่บอลครับก็รับลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับรัตนกรครับวรวิทย์ต้องสั่งเพื่อร่วมทีมหน่อยครับครับลูกเตะมุมทางขวาครับรัตนกรเปิดลูกนี้เข้ามาเอาแล้วของลูกนี้แล้วครับ1ประตูต่อ1ไปเลยครับนี่ครับอภิวัตง่วนลำหินครับดูครับจังหวะเปิดเตะมุมเนี่ยนัดกันแล้วครับแล้วลอยมาโอ้โหนี่ครับเบียดเอาชนะผู้เล่นของการท่าเรือได้ครับอภิวัตง่วนลำหินครับโอ้โหดูครับที่บอลเนี่ยมันผ่านไมค์คอนมาก่อนครับนี่แล้วหลุดมาตรงนี้วรวุฒินามเวทครับล็อกแล้วล็อกอีกครับแต่ว่าเล็กกว่าครับสุดท้ายอภิวัตดูครับอันดับที่4เป็นการแข่งขันระหว่างสมุทรปราการซิตี้และโพลิสเทโล FC เป็นการตีเสมอให้กับทีมโพลิสเทโล FC โดยธีรเทพวิโนไทยลูกนี้ครับธีรเทพวิโนไทยได้บอลพักอกจับลงมองเพื่อนให้บอสโควิชบอสโควิชตักลูกนี้มาเอ้าโล่งๆแล้วอาทิตย์บุตรจินดามีตัวขวางอยู่ยิงลูกนี้ชนเสาครับซ้ำอีกทีธีรเทพเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับโปลิสเทโล MC ครับตีเสมอได้จากผู้เล่นหมายเลข14ธีรเทพวิโนไทยโอ้โหเอาจนได้ครับโปลิสเทโลดูครับอาทิตย์มาตรงนี้เนี่ยปั่นมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหย้อยๆแล้วไปชนเสาครับแล้วยังดีที่ลูกเนี่ยมาเข้าทางสายพานให้ทางธีรเทพแล้วครับอันดับที่3เป็นการแข่งขันระหว่างสมุทรปราการซิตี้และโปลิสเทโล FC เป็นลูกที่ขึ้นนำ3ประตูต่อ2ของอาทิตย์บุตรจินดาลูกนี้ครับจักก็เปิดยาวมาเอาหม่งชมกันมาสวยครับอาทิตย์บุตรจินดาเอาหนีมาได้โอ้โหสุพนันท์ไล่ไม่ทันเรียบร้อยเลยครับโอ้โปลิสเทโลขึ้นนำ3ประตูต่อ2ครับจากอาทิตย์บุตรจินดาครับโอ้ทีเด็ดบุตรจินดาโอ้โหความได้เปรียบให้ครับเกมของโปลิสเทโลได้เยอะเลยครับดูครับตรงนี้ครับหม่งชมมาครับแล้วดูความยอดเยี่ยมของอาทิตย์โอ้โหดูครับล็อกมาตรงนี้หลงไป2คนเลยนะครับแล้วอัดเสาแรกตรงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับนี่ครับคล้องมาตรงนี้แล้วมองเสาแรกเปิดนะครับอันดับที่2เป็นการแข่งขันระหว่างสมุทรปราการซิตี้และโพลิสเทโล FC โดยบาลอสทาเดลี่เป็นลูกที่ขึ้นนำ2ประตูต่อ0ที่ทำให้สมุทรปราการซิตี้ขึ้นนำให้มาที่เออร์เนสโตตักขึ้นหน้ามาขนานเส้นไม่ถึงโตเตะเอาโตเตะไปแย่งเอาบอลมาจากเอกชัยไม่ฟาวโตเตะเปิดมาบาลอสซาเดลี่ยิงลูกที่2ประตูต่อ0ครับโอ้โหสมุทรปราการซิตี้นำเป็น2ประตูต่อ0ครับประตูที่2จากบาลอสทาเดลี่ดูครับให้มาตรงนี้แตกได้ก่อนแล้วอัดเลยครับโอ้โหเลือกเสาไกลแล้วยิงอย่างแม่นเลยครับนี่ครับโตเตะต้องชมด้วยนะครับจังหวะที่ไปขโมยบอลมาได้แล้วให้มาตรงกลางตรงนี้นี่เวลาอยู่พอสมควรนะครับแต่เนี่ยครับมองตรงกรอบแล้วซัดเลยครับตรงนี้หายเลยครับ2ต่อ0ครับอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันระหว่างสุโขทัย FC เจอ PT ประจวบ FC และเป็นการทำประตูขึ้นนำ3ต่อ2ให้กับ PT ประจวบ FC คือวันเฉลิมยิ่งยงคนนี้ครับดูจังหวะนี้ก่อนครับวิลเลียมเอนริเก้ขึ้นมาก็คืนมาตรงนี้ด้วยซ้ายยิงแล้วโอ้โหหายเข้าประตูไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับจังหวะยิงนี้ของวันเฉลิมยิ่งยงบอลเก็บเท้า2มาครับจากจังหวะที่วิลเลียมเอ็นวีเก้เนี่ยพยายามจะทะลุทะลวงเข้าไปแล้วสุดท้ายไปไม่ได้นี่แทงกลับมาให้ทางวันเฉลิมครับตู้นี้ฮะมาเห็นทางไปแล้วกดมาตรงนี้แล้ววันเฉลิมกดด้วยซ้ายโอ้โหเสียบมุมเลยฮะกิติพงษ์กูเถาเชือกหมดสิทธิ์ด้วยประการทั้งปวงครับโอ้ไปสุดตัวแล้วก็ไม่ถึงครับดูครับจับปุ๊บตรงนี้แล้วโอ้โหทิศทางน้ำหนักนี่ช่างเมื่อเช้าเลยครับเซนฟุตบอล